แปดโอ้ลีหลายมืออยู่ลีแปดมือป่ะละช่วงที่14-15คนที่ฝากมุ่งไปกับแอดมินขอบคุณครับเอาจากวันที่14-15เนาะไกลมือแล้วไปครั้งแอน14ย้ำแรกวะ14ดึกไหมตื่นขึ้นเป็น15ที่มันสิอันก่อนเด้แมนๆๆมันสิอันก่อนต้องให้เจ้ามือออกมาก่อนนี่สิหมายถึงว่าเจ้ามือนี่เขาเข้ามาเรียกอันนี่หมายถึงว่าออกมาวันที่15ฮะเรียกอันออกวันที่15กับวันที่30วันที่31จังซี่ก่อนออกมือนึงอืมโอ้ฉะนั้นเฮาก็เขาอยู่ไปจับตอน15ยังไม่ดึกจับตอน6ทุ่ม6ทุ่มยังได้กินเลยแล้วของวันที่16เพิ่นสิอันก้อนมานำมันว่าแต่ว่าซื้อวันที่15ของรุ่นนี้เรียกเอามืออื่นคือยังเข้าไปมือต่อมือตื่นขึ้นมามือเรียกออกนะเนี่ยเนี่ยสมมุติว่าคืนนี้เขาไปจับแจ้งขึ้นมาเรียกออกเสียนั่นแหละคืนของ25ตื่นสามว่ากันนำเลยอืมวันใบสามไม่ซีดไปนี่สิยิ้มหรือสินะลาเป้งเสียงหรือสิเฮ สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีพี่น้องที่เคารพหักแพ้งสุขุสุคนค่ะกลับมาพบกันอีกคลิปค่ะพี่น้องค่ะทางช่อง YouTube DJ สาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนทาง Facebook Fanpage เพจ DJ สาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนค่ะขอบคุณทุกการติดตามนะคะฝากพี่น้องค่ะเบิ่งคลิปใดฝากแชร์เป็นกำลังใจทุกเทื่อที่เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งปรับแชร์ปรับเลยนะคะขอบคุณในหลายค่ะขอบคุณที่เป็นแห้งใจให้ซึ่งกันและกันนะคะคลิปนี้สาวน้ำยื่นกะขอเอาเรื่องราวเกี่ยวกับบอสโจเพิ่นไล่สดในช่วงเศร้าๆเนาะตั้งแต่ตีห้ากัวๆพุ่นละเพิ่นบ่ทันได้นอนแต่เฮาตื่นแล้วคือว่าเนาะของมื้อนี้ล่ะพี่น้องค่ะวันที่7สิงหาคม2566นะคะตีห้ากัวๆเพิ่นนั่งเว้าจานั่งไล่สดกับเสียนนท์นะคะอยู่ที่บ้านพระราม5พี่น้องได้หลายท่านได้ติดตามเบิ่งแล้วเนาะกับบ่เป็นหยังพี่น้องเฮาเอามาเว้าสู่กันฟังอีกเทื่อหลายคนจับตาอยู่ค่ะพี่น้องตอนนี้จับตาเฝ้ารอจับตารอคอยมื้อใดเนาะบอสโจสิกลับไปวัดหัวลำโพงอีกว่าซั่นหมานมา2งวดแล้วเด้เพิ่นว่านะหมานมา2งวดแล้วเด้ว่าซั่นมื้อใดเนาะเสียนนกับบอสโจสิพากันกลับไปตามคำที่เว้าไว้แม่นบ่เพราะว่าเพิ่นบอกว่าเพิ่นไปทำบุญแม่นบ่ที่แรกไปทำบุญวันเกิดเนาะพี่น้องเนาะบัดนี้ก็ได้เว้าไว้ไปเสียงท้ายเสียงโชคไปจับลูกปิงปองปรากฏว่ากะได้โชคได้ลาบเนาะได้เว้าไว้แล้วก็ต้องกลับไปตามที่เว้าว่าเออถ้าโชคดีถ้ามีโชคมีชัยมีลาบก็จะกลับไปกับเพิ่นก็เลยต้องเฮ็ดตามคำเว้าเพิ่นกลับไปอีกเทื่อที่2พี่น้องอีหยังก็คือสิโพดแท้ละเฮือเลขก็มีตังหลวงตังหลายว่าซั่นก็มีหยังอยู่หั่นล่ะพี่น้องเนาะก็สิเป็นสิ่งแน่บ่เห็นบ่จักหรือจังใดอันความเสื่อแต่ละคนเฮากับบ่ให้ว่ากันพี่น้องผู้เสื้อผู้บ่เสื้อกับบ่ว่ากันพี่น้องผู้เสื้อก็คือติดตามผู้บ่เสื้อก็บ่เบิ่งบ่สนใจเท่านั้นเองเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วปะตันเพิ่นได้กลับไปเทื่อที่2น่ะพี่น้องเฮาก็พากันเว้าอยู่เพิ่นก็เว้าอยู่เพิ่นก็เว้าอยู่คือเพิ่นก็ต้องจับซื้อๆเพราะว่าเพิ่นมาทำบุญแล้วก็เสี่ยงโชคไปนำก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนเฮาแต่มันเป็นอีหยังที่แปลกพี่น้องเอ่ยว่ามันเขียนไว้ให้ว่าซั่นเนาะกะเป๊ะอีกเทื่อนึงเฮาก็ได้โอ้เฮ็ดพวงมาลงมาไล่ให้เพิ่นผู้ใด5 3ก็ได้พี่น้องถึงแม้ว่าเพิ่นจะจับได้3 5ก็ธรรมดานั่นล่ะพี่น้องโตกลับเนาะซื้อเลขบ่กลับตับแตกก็ยังว่าเนาะเพราะฉะนั้นก็เอากลับๆเอาพี่น้องเอ่ยก็ได้เฮ็ดพวงมาลงมาไล่ให้พี่น้องค่ะบัดนี้เทื่อที่3เนี่ยเพิ่นกะลังเลใจอยู่ได้พี่น้องเพิ่นสิเฮ็ดใส่โหลไปบ่อเฮ็ดใส่แก้วขวดแก้วไปตั้งหากบ่อพันไปตั้งหากไปจับแต่2ตัวจังซี่ดีบ่เพิ่นว่าเพราะว่าเบิ่งหันเทื่อที่2นั่นเนาะเขาเจ้าจะเขียนแบบ3ตัวเลยพี่น้อง
ซึ่งโดยปกติตามธรรมชาติแม่นบ่ข้าเจ้าก็จะเขียน0 1 2 3 4 5 6 7 8 9แบบเป็นแยกใบแยกใบแล้วก็จับขึ้นมาทีละอันเด้แต่ว่านี่มันเหมือนกันบังคับนะบังคับให้จับว่ามันต้องมีเลขประมาณนี้ล่ะจังซี่เนาะมันซึ่งมันก็จะมีคนเอาไปไหว้เพิ่นว่าแต่ว่าจังได้ก็แล้วแต่ด้วยเหตุผลได้ก็แล้วแต่เพิ่นก็ต้องอธิษฐานเพิ่นก็ต้องอธิษฐานเพิ่นว่าเนาะตามที่เพิ่นเว้าออกมาน่ะเพิ่นก็ไปถามก็อยู่ว่าเอ้าฉลาดเที่ยวนี้คือบ่คือเก่าแม่นบ่มีคนเฮ็ดมามีคนเฮ็ดมาเหมือนกับมีคนเก่งมากบ่พี่น้องหรือจังได๋ว่าสิประมาณนี้แต่มันก็สิพ่อหมอพ่อเจาะแท้เลขฉลากบักหลายนึงแม่นบ่พี่น้องก็ยังชาวเฮ็ดให้เฮาได้เฮ็ดได้ถูกได้ดีใจได้เฮ็ดมาไล่ให้เพิ่นอู้ยมาไล่หา 30,000 นั่นพี่น้องเอ้ยอันสาวน้ำยืนก็ได้เฮ็ดอีกหลายๆคนสมทบเนาะ FC ช่อง DJ สาวน้ำยืนอีสานออนซอนก็ต้องขอบคุณได้หลายตาหักแข้งโอนมาสมทบมีตาหา3อ่อยต่อยว่าซั่นก็โอนมาสมทบเป็นมาไล่น้ำใจบัดตานี้ FC คนอื่นเนาะผู้เพิ่นอยู่ในงานในหยังเพิ่นก็นี่บ่โจยังเว้าเลยว่ามีผู้โอนมาเนี่ยยังบ่ทันได้เฮ็ดมาไล่ให้เขาเจ้าอยู่ย้อนถูกเลขนี่ก็มีจังซี่นะคะก็เลยว่าเอาจังซี่ถามพี่น้องเอาถามพี่น้องบ่โจเพิ่นก็ถามแล้วล่ะพี่น้องว่าควรจับบ่อืมเอาอีลีนี่พี่น้องเทื่อที่3เนี่ยเพราะว่าตอนที่อีลาอุงอิงมาหน้าศาลแม่ฮันนี่เนาะก็จับ2เทื่อก็เป๊ะเป๊ะคือพอเลย2เทื่อแม่นบ่บัดตอนนี้เทื่อที่3เนี่ยก็พอดีนั่นล่ะจับ3คนเลยจับปู่สนชัยจับพ่อโจแล้วก็อีลาอุงอิงแม่นบ่ก็คาดเคลื่อนไปคือว่าเนาะบัดตานี้พ่อโจเนี่ยพี่น้องไปวัดหัวลำโพงเทื่อนี้เพิ่นต้องไปเด้ค่ะเพราะว่าเว้าไว้อีกแล้วเสียโน้นยังว่าถ้าจับอีกถ้าถึงอีกเด้ถึงอีกก็ต้องไปอีกถึงอีกก็ต้องไปอีกว่าซั่นเอ้านี่พี่น้องค่ะเบิ่งจากคลิปไลฟ์สดเพิ่นมื้อเช้าช่วงเช้าๆตอนนี้เพิ่นคือสินอนอยู่เฮาก็มาเว้าพื้นเพิ่นย้อนหลังบัดตานี้เนาะหลังจากไปเบิ่งเพิ่นมาแล้วเด้พี่น้องค่ะไปเติมแรงใจให้กันแล้วบัดนั้นก็เอาเรื่องที่เพิ่นเว้านี่มาเว้ามาถามพี่น้องอีกเทื่อนึงเอาเพิ่นไปวัดหัวลำโพงเทื่อนี้พี่น้องว่าควรจับบ่ต้องจับบ่หรือจังไดจับบ่ผู้ซื้อก็สิซื้อคือเก่าแหละล่ะพี่น้องแต่ว่าเรื่องโชคเรื่องลาภวาสนาเรื่องตัวเลขพี่น้องก็อย่าไปจัดหนักหลายเด้อภาษีว่าย้อนสาวน้ำยืดนั่นละหามถ้าว่าสันคอยใส่เต็มที่แล้วภาษีว่าอีกแล้วกับโบหูเด้อพี่น้องเอาแล้วแต่จักรยานพี่น้องละกันเสียโน้นว่าเว้าแล้วแต่วิจารณญาณแล้วแต่จักรยานพี่น้องละกันนะคะผู้ใดสิปั่นซำใดก็แล้วแต่ด้วยเอาจังซี่เนาะสิให้เพิ่นจับบ่พี่น้องเป็นความคิดเห็นส่วนตัวสาวน้ำยืดก็อยากอ่านความคิดเห็นของพี่น้องอยากให้จับบ่อืมเป็นถ้าอยากให้จับเป็นหยังคืออยากให้จับแล้วก็ถ้าแม่นบ่อยากให้จับเป็นหยังคือบ่อยากให้จับหรือว่าพี่น้องมีความคิดเห็นจังใดแต่ว่าไปทําบุญเพิ่นต้องไปอยู่แล้วนะคะพี่น้องเพิ่นต้องไปอยู่แล้วจะให้เพิ่นจับเสียงโชคบ่หรือว่าให้เพิ่นเอาฉลากที่มีอยู่หันหรือให้เพิ่นเฮ็ดไปเองเฮ็ด0 1 2 3 4 5 6 7 8 9เนี่ยไปเองแล้วไปจับจังใดพี่น้องลองแสดงความคิดเห็นเบิ่งเด้ออยากให้เพิ่นไปจับอยู่ในโถเก่าอยู่หันหรือว่าอยากให้เพิ่นเฮ็ดไปเองนําหรือจังใดนะเอาความคิดเห็นบ่มีถูกมีผิดพี่น้องแล้วก็บ่ผิดกันนะเอาใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะแล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามบ่มีหยังหลายพี่น้องแค่อยากเห็นความคิดเห็นของพี่น้องว่าอยากให้จับบ่ถามซานุยืนบ่ถามซานุยืนบ่จับโหลดนะส่วนจะซื้อน้ำบ่ซื้อนี่ก็แล้วแต่จักรยานของใครของมันคือว่าเนาะส่วนสาวน้ำยืดนี่จับโหลดเนี่ยถ้าถามสาวน้ำยืดนะแล้วพี่น้องคิดเห็นจังใดขอบคุณที่ติดตามค่ะติดตามช่อง YouTube DJ สาวน้ำยืนอีสานออนซ่อนติดตามเพจ DJ สาวน้ำยืนอีสานออนซ่อนฝากพี่น้องเบิ่งคลิปใดแชร์คลิปนั้นเป็นแห้งใจเบิ่งย่ามใดแชร์ย่ามนั้นนะคะขอบคุณได้หลายพี่น้องอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะเอาสิเอาว่ารอบนี้เฮาขอจ้ะเฮาเอาใส่แก้วจังไปโดนบันดาลเนาะใส่แก้วแล้วให้ตู้นี่เขียนใส่กระดาษแต่ซูนองเก่าอย่างเฮาเฮาจะไปพ่อหน้าอยู่มันจับอยู่ในอันนั้นแล้วมันว่าแล้วเฮาจับอยู่ในกองเฮาอีกพอมันเป็นคู่เลขว่าดิมันป้ามันถือหา3เมื่อกี้นี่แกว่าคักเติบไปแล้วเขาจะเขียนไว้อยู่หันเบิดเลยมันได้อยู่ได้ไงหายไปเลยไหมจะมันครบทุกตัวบ่ครบทุกตัวจี
นั่นแล้วเฮาตีโฮ้เฮามองว่าไม่แน่ซึ่งว่ามือกระยอกมันอาจจะเอาในหันไว้เป็นเลขอันนึงคือจักตัวได้ขึ้นมากับอันไหมอันนี้มุ่งเฮาคิดเด้อ่าตัว194 149กับอันนี้นั่นเอ้ากันโหลมันอีหยังจักบาทกับปิงปองกับชื่อเอาหน่วยแล้วจักบาทกับมันก็เขียนใส่พร้อมบักเอาไปพร้อมกันไปสั้นที่พุ่นนี่ตัวอ๋อมาเขียนเอาเขียนกระดาษเฮานี่กระดาษ A4 นี่แม่หมุนลงใส่ตะแกรงนี่แม่หมุนแล้วก็0ถึง9นี่ก็จับของพุ่นอยู่ดอกจับของพุ่นอยู่ตัวเฮาจับของเฮาอีกแม่ตัวได้บ่พี่น้องได้บ่ได้บ่อันผมอยากจับซึ้งซี่ดอก